ก็หลังจากควงคู่กันจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดนักร้องชื่อดังคุณเป้วงไมค์ครับได้ถือเลิกดีจุงมือน้องกอนสิภูตานะครับสาวนอกวงการเข้าประตูวิวาอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีแห่ขันหมากมีการม่านยกน้ำชานะครับท่ามกลางเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งสวยแต่งหล่อ มาร่วม งานกันแบบคึกคักเลยทีเดียวจากนั้นบ่าวสาวป้ายแดงก็ได้เปิดใจนะครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยเรียบร้อยดีก็ได้เลิกตอนตีห้าทุกอย่างก็เลยเช้าไปหมดเลยจัดงานแต่งขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายสบายใจแล้วก็มีการแต่งเพลงคนที่โชคดีขึ้นมานะครับซึ่งก็ตั้งใจเขียนขึ้นมาใช้ในวันแต่งเรื่องมีลูกเปิดอู่อย่างแน่นอนส่วนแหวนให้พ่อฝ่ายหญิงจัดการให้ครับเรือนหอตอนนี้ก็ดูกันอยู่และขอบคุณความเสมอต้นเสมอปลายเขาทำทุกวันให้เป็นวันที่พิเศษขอสัญญาด้วยหัวใจครับเมื่อเช้าทำพิธีไทยพิธีจีนไปเรียบร้อยแล้วครับก็มีทั้งยกน้ำชาด้วยมีหลังน้ำสังมีพิธีสงฆ์มีแห่ขันหมากตอนเช้าก็เรียบร้อยหมดแล้วครับด้วยความที่ว่าบ้านเราทั้งสองบ้านบ้านหนึ่งเป็นไทยบ้านหนึ่งเป็นจีนนะครับก็เลยต้องทำทั้งสองพิธีครับฤกษ์ของเราในเรื่องสวมแหวนเนี่ยมันเช้ามากครับคือเราได้ฤกษ์มาต้องสวมแหวนก่อน7 โมงเช้าก็เลยต้องทำทุกอย่างประมาณ5 ได้จดทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ลอนดอนนะก็ต้องขอบคุณพระท่านสนุนะครับที่เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำลอนดอนที่ให้เกียรติเป็นนายทะเบียนให้กับเราตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเซเรโมนี่เป็นพิธีการเป็นเรียกว่าเป็นทำให้ใช่ทำให้มันดูถูกต้องตามธรรมเนียมไทยนะครับผมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายให้รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกมั่นใจมันคือเพลงประจำงานนี้เลยตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะทำคือตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาร้องในงานแต่งเลยนะครับเพลงนี้ใช่ไหมว่าคนที่โชคดีเปิดอู่ครับเปิดอู่แน่นอนเปิดอู่เลยจริงๆตอนนี้ก็เปิดแล้วครับมีปรึกษาคุณหมอคุณเหนือเรียบร้อยหมดแล้วก็หวังว่าจะมีตัวเล็กภายในปีหน้าครับจริงๆแหวนวงนี้เนี่ยป้าป๋าของกอนเป็นคนทำขึ้นมาเองคือพี่เป้ก็ให้เกียรติป้าป๋าเพราะป้าป๋าทำอยู่ในวงการจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ป้าป๋าเป็นคนดีไซน์ทุกอย่างให้ทั้งหมดวันนี้4 นะฮะรวม after party เป็น5 ชุด มันคือเวลาที่พอเหมาะพอควรของเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีใครสักคนที่มาร่วมสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับเราครับซึ่งน้องกรเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีขอบคุณในความเสมอต้นเสมอปลายของพี่เป้ค่ะดียังไงตั้งแต่วันแรกก็จนถึงวันนี้คือจริงๆดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาพยายามจะทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษเราไม่ได้มานั่งนับวันครบรอบวันเกิดวันอะไรแต่คือเขาพยายามจะหาอะไรเติมให้กอนตลอดเวลาให้ทุกวันมันมีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ